หนูน้อยคนแรกที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เดินทางไกลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีเดียวแถมพกความหวังของคุณตาเพื่อมาพิชิตสามพานอีกด้วยไปให้กำลังใจกันเลยค่ะสวัสดีจ้าหนูซื้อเด็กหญิงอภัสนันท์อินทวงศ์ซื้อเหรียญซื้อนอกของขวัญอายุ8ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะทำไมชื่อของขวัญใครตั้งให้ลูกเพราะอะไรลูกคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งให้เหมือนว่าสวรรค์ส่งของขวัญมาให้ค่ะโอ้ยเหมือนกับว่าแล้วเป็นของขวัญที่มีค่ามากสวยด้วยยิ้มยิ้มสวยด้วยแล้วใครสอนของขวัญร้องเพลงลูกคุณตาคุณครูแล้วก็พี่ค่ะแล้วประกวดบ่อยไหมลูกไม่บ่อยค่ะบางครั้งก็จะร้องตามงานค่ะแบบมีเสียงแหบอีสานด้วยไม่บ่อยค่ะมีเสียงจินตลามาด้วยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นลูกกันเองครูสลาก็ใจดีประสุก็ใจดีลุงโน้ตไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวใจดีกว่าหน้าตาอีกไม่ต้องตกใจเลยวันนี้ของขวัญจะร้องเพลงอะไรลูกผู้ชายในฝันค่ะมีเต้นป่ะมีค่ะอ้าวเต็มที่เลยนะลูกนะค่ะอ้าวเชิญครับพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งซูชิแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกรับด้วนกล้าแสดงออกนะนั่งเก่งนะขนาดที่ยอกตัวอยู่นะยังร้องไปได้เฉยนะนี่เสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียร้ายจังเสียร้ายจังตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีสิบหน้ารังนาตีเพียนมาออดอซอคำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่วำวามถ้าถูกลวนลามจะทำไงดีความคิดพออยู่ลงปักนั้นหนุบหนับหนุบหนับเขาจับเขาจีตกใจตื่นมาเสนีแม่เสียร้ายจังเสียร้ายจังเก่งนะเก่งนะในความเป็นเด็กร้องเพลงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วเพลงแบบลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งยุคใหม่ที่เขากำลังนิยมกำลังฮิตกันตอนนี้ได้อยู่ค่ะเก่งครับฝึกร้องเพลงเยอะๆนะลูกนะหนูว่าน่ารักอยู่แล้วเก่งครับขอบคุณค่ะสาวอีสานตัวน้อยแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยมันจะมีเรื่องของคีย์ดนตรีเป็นเรื่องปกติของเด็กในยุคนี้แต่พื้นฐานถือว่าทำถูกต้องหมดละอยากให้หนูร้องเต็มๆเสียงวันนี้เพิ่มพลังไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะลูกนะต้องใส่ให้สุดให้มันให้เต็มที่นะลูกนะเก่งมากจ้าขอบคุณค่ะน้องของฝันหนูเป็นเด็กฉลาดนะลูกฟังจากการพูดคุยนี่ไหวพริบดีมากแล้วก็ร้องเพลงก็เก่งด้านจังหวะเต้นไปร้องไปจังหวะไม่พลาดเลยสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือ1ส่วนสูง2พลังนะลูกมันเกี่ยวข้องกันเพราะเราต้องดื่มนมเยอะๆออกกำลังกายสุขภาพดีพลังเสียงก็จะดีด้วยเพราะว่าอย่างอื่นเรามีครบแล้วผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะ
อ้าวเดี๋ยวพากำลังใจสำคัญฮะปรบมือต้อนรับคุณตาหน่อยครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านคุณตานี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะคุณตารายงานตัวนะฮะเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านอะไรฮะเป็นผู้ใหญ่อยู่หมู่9ตำบลสาดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับโพชัยเพราะเบาอีสานเนาะครับครับผมครับผมนะครับแล้ววันนี้ผู้ใหญ่มานี่แล้วลูกบ้านรู้ไหมฮะรู้ครับได้แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วแจ้งทุกคนเลยครับนะฮะออกเสียงตามสายแล้วเขาก็รอเบิ่งอยู่ทั้งบ้านนะครับครับผมครับรอดูอยู่นะรออยู่ครับแล้วเป็นไงวันนี้หลานสาวทำผลงานได้ดีไหมครับก็ดีนะครับดีได้สามพันกับภูมิใจนะครับครับผมบ่เสียหน้าที่บอกที่บ้านไว้นะครับบ่เสียหน้าเป็นไงลูกคนนี้ได้มาต้องทำเด็กดีใจไหมดีใจค่ะอ้าวอยากจะบอกอะไรกับคุณตาไหมอ้าวพูดอะไรคุณตาหน่อยหนูรักพ่อเด้อจ้าสั้นๆความหมายดีขอบคุณมากครับคุณตาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะคะได้3ผ่านสมดังใจคุณตาแล้วล่ะสินะแบบนี้คุณตาก็ไม่เสียหน้าแล้วล่ะค่ะยังไงก็กลับไปออกกำลังกินนมเพิ่มพลังแบบที่ครูสลาบอกด้วยนะน้องของขวัญ